แต่คนร้องไม่ได้ไม่เป็นไรเห็นความพยายามเคยฟังได้หรอเพลงนี้ชมว่าหล่ออีกแล้วพ่อแม่นั่งอยู่นี่เลยนะคือจะบอกว่านี่เป็นสเตชันแรกที่ได้เดินทางกันมาถามว่าทำไมต้องเป็นรถไฟเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่เรานั่งอยู่บนรถอ่ะเราจะแบบนึกถึงอะไรออกเสมอเลยเพลงผมจะมาในรถตลอดคือแบบเวลาคิดเพลงไม่ออกบอกไปขับรถเล่นกันหน่อยพี่โจขับรถผมก็คิดคิดออกว่าแบบแต่ละเพลงมันต้องเป็นยังไงอย่างซ่อนไม่หายไงก็แต่งในรถครับผมถ้าวันนึงไม่มีรถก็อาจจะไม่มีเพลงไม่รู้แต่งเพลงยังไงก็เลยกลายเป็นว่าแบบรู้สึกว่าการนั่งรถไฟอะไรเงี้ยก็ได้ปล่อยตัวเองแบบนั่งคิดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันแบบทำให้เราฟิลในสิ่งต่างๆมากขึ้นจริงผมว่าสเตชันที่ถัดมาเนี่ยมันได้เป็นสเตชันตอนที่เริ่มมาอยู่ Warner Music เราก็เริ่มทำเพลงต่างๆแต่ก็ยังไม่มีความมั่นใจพอที่จะแบบลงไปจรดเขียนทุกเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวแบบเครดิตออกไปอ่ะแล้วแบบเจฟซาเตอร์เขียนว้ายไม่ดังเลยเองนี่เจฟไม่ดังคือตอนนั้นแบบมายเซตผิดด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆรู้สึกว่าถ้างานเพลงมันตอบโจทย์ในตัวเนื้อหามันแล้วคนฟังรู้สึกเราก็รู้สึกโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นยังไม่ใช่ตอนนั้นไม่กล้าเขียนแต่ก็จะมีเพลงนึงที่แบบเอ้ยเรามาลองเขียนเมโลดี้ทั้งเพลงเลยสิว่าเป็นยังไงแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงซิงเกิลที่2ผมครับผมชื่อเมลอนครับ คอมพลิเคทเด้อครับ